ตุ๊กกี้สุดารัตขอยุติปม YouTube เบอร์บุกบ้านสัมภาษณ์คุณพ่อโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังลูกชายคู่กรณีโทรมาขอโทษลั่นจากลูกถึงลูกเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เกิดเป็นเรื่องราวร้อนแรงบนโลกโซเชียลเมื่อตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านหรือสุดารัตได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดกลางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังถูกยูทูบเบอร์รายหนึ่งบุกบ้าน แถมปลุกคุณพ่อที่กำลังไม่สบายมานั่งสัมภาษณ์โดยไม่ได้แจ้งให้เธอหรือต้นสังกัดทราบล่วงหน้าเมื่อคลิปวีดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้สาวตุกกี้รู้สึกเสียใจและโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากให้สัมภาษณ์ปมยูทู e เบอร์บุกบ้านโดยเวลาต่อมาตุกกี้ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการตกมันบันเทิงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าเสียใจปนโกรธพร้อมกับยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและอยากให้เป็นคดีตัวอย่างสำหรับยูทูบเบอร์หลายๆคนที่อาจจะลืมนึกไปหรือมองว่าเป็นเรื่องแค่นี้เองยูทูบเบอร์ใหญ่หน้ายาันชี้แจงประเด็นดังกล่าวหลังจากนั้นทางด้านยูทูบเบอร์ใหญ่หน้ายาันได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว ผ่านทางช่อง You Tube ของตัวเองว่ามีแฟนคลับโทรหาถ้ามาที่นี่ให้แวะบ้านตุ๊กกี้คือแฟนคลับโทรมาก็เลยแวะแฟนคลับของตุ๊กกี้ก็เยอะอยากเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของตุ๊กกี้ผมไม่ได้หิวแสงถ้าเขาไม่บอกผมก็ไม่แวะส่วนเรื่องที่ว่าผมไม่มีมารยาทไปบุกรุกบ้านขอพูดต่อหน้าพระถ้าไม่จริงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ ซึ่งพอไปถึงคุณแม่ก็เชิญเชิญเข้ามาคุยกันส่วนคุณพ่อก็เดินมาจับแขนบอกว่าดูคลิปผมประจำซึ่งจากอาการคุณพ่อดูดีใจมากที่ได้เจอผมก็ถามสารทุกสุขดิบและจากทั้งหมดก็ดูว่าผมไม่ได้เอาแกออกมาจากที่นอนจะกล่าวหาว่าผมไปปลุกพ่ออันนั้นผิดแล้วมันไม่ใช่ คำว่าบุกบ้านก็ดูใช้คำนักเลงคุณควรดูคลิปให้จบผมไม่ได้หวังให้ครอบครัวคุณเสียหายและผมคิดว่าสีหน้าพ่อคุณวันนั้นก็ดีใจถ้าคิดว่าผมผิดผมก็ขอโทษแต่ถ้าผมไม่ผิดก็ควรเห็นใจผมด้วยยุติปม YouTube เบอร์บุกบ้านล่าสุดทางด้านตุก๊กี้สุดารัตได้ออกมาโพส์ตข้อความรร้าย,ยาวผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวอีกครั้งว่า ตามนี้เลยนะคะเมื่อคืนนี้21.00ตุกกี้ได้รับการติดต่อจากบุคคล4ท่านซึ่งแจ้งว่าเป็นลูกของคู่กรณีมีใจความประมาณว่าขอโทษแทนพ่อที่ได้เข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมาถ่ายคลิปลงโซเชียลโดยไม่ปรึกษาและขออนุญาตซึ่งรับผิดทุกอย่างรวมถึงได้พูดคุยทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยคุณพ่อรู้แล้วว่าทำผิดจริงจึงขอติดต่อขอเคลียร์ใจและแจ้งว่าเข้าใจความรู้สึกตุก๊กกี้และเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นลูกทุกอย่างจึงได้ปรึกษากันในครอบครัวจึงติดต่อมาขอโทษและขอรับผิดแทนพ่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกหลังจากที่ได้สนทนาจบตุ๊กกี้สัมผัสได้ถึงความรักความกตัญญู ที่ลูกมีต่อพ่อแม่ปกป้องพ่อแม่และห่วงใยพ่อตุกกี้ซึ่งเป็นลูกเหมือนกันรักเทิดทูนพ่อและแม่ยิ่งกว่าชีวิตเข้าใจหัวอกคนเป็นลูกดีสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เขามาขอโทษแทนแล้วจากนี้ทุกที่ขอยุติเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับแฮชแท็กให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สังคม เป็นกรณีศึกษาในโลกมนุษย์นี่แหละหัวอกลูกที่มีความรักต่อบิดามารดาจากการลบคลิปต้นเรื่องขอยุติแต่คอมเมนต์อื่นก็ว่าไปตามกรณีและเป็นคนคนไปจากลูกถึงลูก